สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีวิธีไปหัวหินแบบเร็วที่สุดนะฮะโดยที่ไม่ต้องผ่านถนนพระราม2ก็คือเราจะบินไปนั่นเองโดยใช้โปรแกรม Microsoft Flight Simulator นะฮะวันนี้ขึ้นจากสนามบินดอนเมืองอยู่ตรงแถวๆรังสิตนะฮะถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะก็อยู่ทางเหนือของกรุงเทพตรงหน้าเราเนี่ยก็จะคือกรุงเทพนั่นเองนะฮะเราก็จะตัดผ่านกรุงเทพไปออกอ่าวไทยแล้วก็ชี้ออกขวาไปดูจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ผ่านไปทางเพชรบุรีแล้วก็นำเครื่องไปลงจอดที่สนามบินหัวหินนะครับก็วันนี้เราจะบินด้วยความเร็วเหนือเสียงนะฮะก็คือเร็วกว่าเสียงเนี่ยมาร์ก 1.5 เลยนะฮะก็ใช้เครื่องที่เร็วที่สุดที่ผมมีในตอนนี้นะครับก็จะอัดด้วยความเร็วสูงสุดเลยนะก็ในขณะเดียวกันก็จะดูวิวไปด้วยนิดๆหน่อยๆตอนนี้นะฮะเราก็บินอยู่เหนือกรุงเทพนะฮะโดยขึ้นมาจากทางเหนือนะฮะก็บินมุ่งลงทางใต้แล้วก็จะผ่านตรงบริเวณที่เป็นใจกลางเมืองนะฮะตรงสีลมสาทรแล้วก็ผ่านตรงบางกระเจ้านะจะเป็นกระเพาะหมูหรือปอดของกรุงเทพนะทางซ้ายมือนะครับผมก็จะออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้นิดหน่อยนะฮะก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปหัวหินนะฮะแล้วก็จะขึ้นสะพานแขวนหรือสะพานพระราม9แล้วก็ออกถนนพระราม2แต่ว่าช่วงนี้เห็นมีคนบอกว่ารถมันติดนะฮะรถมันติดเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเราก็มาบินดูแล้วกันนะฮะมาบินไปเลยด้วยเครื่องลำนี้นะฮะ G39 นะฮะด้วยความเร็วเหนือเสียงนะฮะตอนนี้ก็ผมอัดความเร็วขึ้นไปเร็วมากๆนะฮะก็จะดูว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีถึงก็คิดว่าน่าจะสัก 7-8 นาทีนะเพราะว่าผมก็บินบ่อยนะตรงนี้ก็ใช้เครื่องบินโดยสารก็10กว่านาทีถ้าเกิดเป็นเครื่องบินเจ็ตนะฮะอย่างนี้ก็จะเร็วกว่าเพราะว่ามันบินเร็วมากๆเลยนะครับก็ตรงนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนะฮะเราจะเห็นตรงกระเพาะหมูนะฮะขับไปนิดเดียวเราก็จะผ่านเขาเรียกว่าแม่น้ำท่าจีนนะตรงนี้ก็คือปากแม่น้ำท่าจีนนะฮะก็เป็นตรงที่เขามากินอาหารทะเลกันนะตรงนี้ก็เขตกรุงเทพก็เป็นเขตบางขุนเทียนนะข้างล่างแล้วก็ถัดจากเขตบางขุนเทียนก็จะเป็นจังหวัดสมุทรสาครแล้วจังหวัดสมุทรสาครนี่ก็พื้นที่ติดกรุงเทพนะฮะก็เรียกว่าเป็นจังหวัดชายทะเลตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีนนะฮะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะบอกว่าเดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามาจอดเทียบทำการแลกขายสินค้านะฮะแล้วก็อาศัยจำนวนมากนะฮะจึงเรียกว่าบ้านท่าจีนนะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแม่น้ำท่าจีนนะฮะแล้วก็อัดเครื่องบินไปอีกหน่อยนึงนะไปแป๊บเดียวนะฮะก็จะถึงแม่น้ำอีกอันนึงนะฮะเห็นทางขวามือบนไหมฮะตรงนั้นเนี่ยก็คือแม่น้ำแม่กลองนะฮะแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็เวลาเราไปอัมพวานะฮะมีสุกเสานะฮะสุกเสาหรือวันหยุดราชการนะเขาก็จะมีตลาดน้ำนะใครอยากจะดูหิ่งห้อยก็สามารถไปซื้อตั๋วขึ้นเรือกันได้คนละ60บาทนะครับก็เขาจะลัดเลาะคลองแล้วก็ไปออกแม่น้ำแม่คลองให้ดูหิ่งห้อยกันนะครับจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็ส่วนมากก็ทำนาเกลือนะฮะก็เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศก็416ตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถผ่านสมุทรสงครามเนี่ยปุ๊บผ่านเลยจากสมุทรสาครไปสมุทรสงครามแป๊บเดียวก็เป็นเพชรบุรีแล้วนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะติดอ่าวไทยยาว23กิโลเมตรนะแล้วก็มีภูเขา1ลูกนะฮะไม่มีเกาะนะครับก็เป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับแล้วก็เป็นวิวงี้แล้วผมก็เลี้ยวซ้ายไปนะเวลาเราขับรถไปหัวหินหรือชะอำเนี่ยเราไปถึงกิโล85ตรงถนนพระราม2เราก็จะเลี้ยวเข้าซอยนะฮะเลี้ยวเข้าซอยเป็นถนนเลียบทะเลนะฮะซึ่งวิวมันจะสวยกว่านะเขาทำนาเกลือกันแต่ว่าจะขับเร็วไม่ค่อยได้นะก็ขับไปชมวิวไปนะไม่รีบก็ตรงนั้นก็เป็นจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะขับไปนิดเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะฮะแล้วก็จากตรงนี้นะฮะจนถึงอ่าวไทยทั้งหมดเนี่ยตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นป่าชายเลนนะฮะไม่มีหาดทรายนะครับจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพแล้วก็ฉะเชิงเทราสมุทรปราการอะไรเนี่ยไม่มีหาดทรายนะเป็นป่าชายเลนแต่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นแหลมผักเบี้ยตั้งแต่นี้ไปนะจนถึงภาคใต้ตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นหาดทรายแล้วก็หาดแรกก็คือหาดทรายเม็ดแรกนะครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นหาดเจ้าสำราญซึ่งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นหาดที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดนะรองจากหัวรองจากบางแสนนะครับอันนี้คือฝั่งตะวันตกเนี่ยใกล้ที่สุดแล้วนะครับ
ก็จากนั้นเนี่ยไปอีกหน่อยนึงก็จะมีพวกหาดปึกเตียนนะฮะแล้วก็หาดชะอำนะฮะแล้วก็แป๊บเดียวเนี่ยเราก็มาถึงอะไรฮะหัวหินแล้วนะหัวหินนะครับก็ชะอำนี่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนะฮะแล้วก็ขับไปกระติ๊บเดียวก็จะกลายเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะแล้วก็จะเห็นสนามบินอยู่ริบๆแล้วนะฮะไม่ไกลตอนนี้เราก็บินมาได้ประมาณ5นาทีนะฮะผมก็จะต้องลดความเร็วเครื่องลงแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่รีบลดความเร็วนะฮะเดี๋ยวมันจะจอดไม่ได้เพราะมันเร็วเกินไปนะฮะผมก็จะต้องชะลอหน่อยต้องเพลาๆหน่อยนะฮะก็จังหวัดเพชรบุรีนะฮะตรงนี้ก็ยังเป็นเพชรบุรีอยู่นะฮะก็แถวๆนี้ก็คือชะอำนะครับก็มีชื่อเสียงในการผลิตน้ำตาลนะมีต้นตาลหนาแน่นนะฮะมีประวัติศาสตร์ยาวนานเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตกนะฮะปัจจุบันนี้ก็มีวัดเก่าแก่แล้วก็บ้านเรือนทรงไทยจำนวนมากนะครับก็เรียกว่าหาดที่น่าสนใจก็คือหาดชะอำหาดปึกเตียนหาดเจ้าสำราญนะฮะแล้วก็ที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งก็ที่มีภูเขาด้วยก็คือเขื่อนแก่งกระจานเวลาเรากลับจากภูหินเนี่ยผมก็ชอบไปแวะที่เขื่อนแก่งกระจานนะฮะก็ไปดูเป็นคล้ายทะเลสาบนะฮะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ก็มีเรือหางยาวพาเที่ยวนะฮะคนละ500บาทลำละ500บาทฮะไม่ใช่คนละ500บาทลำละ500บาทนะฮะแล้วก็สามารถซื้ออาหารไปเลี้ยงลิงนะได้นะฮะลิงก็จะว่ายน้ำมากินอาหารนะฮะอาหารลิงนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะนี่ผมก็จะลดความเร็วลงมาแล้วนะฮะลดความเร็วลงมาแล้วแล้วก็ประเดี๋ยวจะนำเครื่องไปลงจอดทางด้านซ้ายมือนะฮะตรงนั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าสนามบินหัวหินนะฮะก็เราก็ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาตรงนี้7นาทีนะฮะก็สนามบินหัวหินเดิมเนี่ยมีชื่อว่าสนามบินบ่อฝ้ายนะฮะเดิมก็มีแต่เครื่องบินทหารเท่านั้นที่ใช้ในการบินนะฮะก็กองทัพอากาศเนี่ยก็รับผิดชอบนะฮะสนามบินนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทเดินอากาศไทยนะฮะได้นำเครื่องบินแบบ DC-3 นะฮะนะทำการบินขึ้นลงนะเฉพาะฤดูร้อนเท่านั้นนะฮะก็เรียกว่าก็มีการเปิดให้ใช้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะมันไม่ใช่ว่าเป็นสายการเป็นสนามบินที่ให้เครื่องบินทั่วๆไปมาลงได้แต่ว่าอันนี้เราเป็นซิมูเลเตอร์นะฮะเรานึกอยากจะลงตรงไหนเราลงเลยนะบางทีผมไปลงบนทางด่วนนะครับก็ไม่ใช่ของจริงนะครับก็เป็น Microsoft Flight Simulator สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะฮะก็ถ้าเกิดต้องการที่จะเล่นแบบราคาประหยัดก็คือรอช่วงมันลดราคานะในสตรีมนะฮะมันก็จะลดราคาถูกกว่าปกตินะครับก็สามารถไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับโอเคก็ทั้งหมดผมใช้เวลาไป8นาทีนะฮะในการบินจากดอนเมืองมาหัวหินนะครับก็เดี๋ยวจะนำเครื่องลงจอดนะบางทีมันก็เร็วไปนิดหน่อยนะอาจจะลงไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อาจจะมีการกระเด้งเล็กน้อยเพราะว่าลดความเร็วไม่ได้นะฮะมันใกล้เกินไปนะผมลดความเร็วช้าเกินไปนะก็อาจจะลงลอยขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะขอลงอีกทีนึงนะก็พอได้นะพอได้โอเคพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับใครอยากให้ไปบินที่ไหนก็พิมพ์ไว้ข้างใต้นะครับสวัสดีครับ